สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงค่ะเราพบกันทุกวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ที่นี่ Time Blue Sky Channel นะคะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาคุณพนิษฐ์วิกิตเศษและหนิงนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะโดยปกติแล้ววันนี้เก่งบวกเฮงนั้นจะเป็นช่วงเวลาของ SME มีทางออกนะคะแต่ว่าวันนี้เก่งบวกเฮงจะเป็นรายการพิเศษค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศไทยแล้วก็พรบเงินกู้2ล้านล้านบาทว่าคนไทยนั้นได้อะไรบ้างที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้ติดตามข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบเงินกู้กันมาค่อนข้างมากทีเดียวนะคะกับเมื่อผ่านก่อนหน้านี้เองก่อนที่จะมีการเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่านวาระแรกไปอย่างฉลุยแล้วคนไทยอาจจะได้ยินคำว่าเงินกู้2ล้านล้านเรื่องของรถไฟความเร็วสูงแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการกู้คุ้มค่าไม่คุ้มค่าอย่างไรแต่ว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ข้อมูลที่ถ่องแท้ค่ะกับคำว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมหรือว่าโลจิสติกของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างรายการเก่งบวกเฮงของเราก็เลยอยากจะปูพื้นเรื่องนี้กับคุณผู้ชมนะคะก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นกับเรื่องของพรบ.เงินกู้2ล้านล้านบาทในครั้งต่อไปค่ะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้มาคุยกันถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยว่าคนไทยนั้นจะได้อะไรบ้างนะคะกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับดร.กีรติกิจมานวัฒน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์ค่ะแล้วก็อาจารย์นั้นยังเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะคะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับคุณบันทึกก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ให้เกียรติทางรายการเก่งบวกเฮงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คงมีความสำคัญนะครับแล้วก็มาปูพื้นฐานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งมวลชนและโลจิสติกส์แต่เมื่อเช้านี้ครับผมก็ดีใจนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันลึกๆเรื่องของระบบขนส่งมวลชนเรื่องหนักๆเนี่ยแต่เมื่อเช้าเนี่ยผมเองได้มีโอกาสไปร่วมกับท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในรายการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนซึ่งเป็นโครงการของทางรัฐสภานะครับที่จัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อเช้าเนี่ยที่ดีใจมากนะครับเพราะเป็นครั้งแรกและครั้งแรกเนี่ยก็ใช้หัวข้อนะครับว่าก้าวไปด้วยกันสู่อนาคตของเยาวชนไทยเป็นการพบกับนะครับตัวแทนของเยาวชนทั้ง70กว่าจังหวัดนะครับทั่วประเทศมีผู้ที่มาเข้าร่วมเนี่ยนะครับประมาณ150คนซึ่งเป็นนักศึกษาซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านพูดไว้ชัดเจนเลยคือว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องพัฒนาก่อนระบบโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่ คือคนและในที่นี้คือเยาวชนของชาติครับดังนั้นเมื่อเช้าที่ถึงเป็นรายการที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของนอกจากจะมารับฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของรัฐสภาต่างๆแต่สิ่งที่จะให้ทำก็คือมีการจัดรวมเป็นกลุ่มนะครับและก็นำข้อเสนอมาพูดกับให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้รับฟังในช่วงเวลานี้นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงถึงประมาณสี่โมงเย็นอ๋อเป็นช่วงนี้พอดีเป็นช่วงนี้พอดีเลยโอ้น่าสนใจค่ะว่าเยาวชนเนี่ยเขาจะสะท้อนในเรื่องของการบ้านการเมืองยังไงบ้างเขามองการเมืองบ้านเราเป็นยังไงนะคะครับค่ะก็วันนี้เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยถ้าหาว่าใครติดตามรายการเก่งบวกเฮงอาจารย์กฤติเคยมาในรายการของเราทีนึงแล้วแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์คุยกันถึงเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องของ BTS กับโครงสร้างเฉพาะ BTS นะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็รวมไปถึงในต่างจังหวัดที่จะมีรถไฟความเร็วสูงก็เป็นความฝันของคนไทยเหมือนกันตอนนั้นที่อาจารย์มาแต่วันนี้เนี่ยเราคงจะไม่ได้พูดแต่เรื่องของ BTSคงจะไม่ได้พูดแต่เรื่องของรถไฟความเร็วสูงในเพียงเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นแล้วก็แบ่งออกเป็นหลายๆประเภทด้วยกันนะคะอาจารย์ใช่ครับก็ถ้าเกิดเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเนี่ยนะครับถ้าเฉพาะเจาะจงมาเรื่องของคมนาคมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แบ่งออกเป็น4ด้านหลักๆนะครับแน่นอนว่ามีการขนส่งทางถนนถูกไหมครับแล้วก็มาถ้ายังเป็นขนส่งทางบกอยู่ก็มีทางรถไฟทางรางขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะแล้วเสร็จปุ๊บก็เป็นการขนส่งทางน้ำนะฮะแล้วก็การขนส่งทางอากาศนะครับ4ด้านด้วยกันนะครับคราวนี้ในส่วนของที่เราเจาะลึกมาว่าไอ้ที่เราเตรียมกันว่าจะเป็นเงินกู้2ล้านล้านเพื่อที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยนะฮะตอนนี้ในโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเจาะลึกลงไปในเรื่องของทางรางเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวสัดส่วนในการลงทุนเนี่ยนะฮะจาก2ล้านล้านก็ได้มีการ
เอียร์มาร์กไว้หรือว่ากำหนดเอาไว้ว่าเป็นทางรางเนี่ย 1.6 ล้านล้านนะครับหรือประมาณ 85% ครับนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วทำไมเราถึงต้องไปเจาะลึกตรงที่รถไฟกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าดูเรื่องแรกคือเรื่องถนนนะครับเพราะว่าคงใกล้ตัวที่สุดนะครับเรื่องการขนส่งทางถนนเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับเรามีทางหลวงเนี่ยประมาณ 200,000 กิโลทั่วประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าไปถึงทุกตำบลถึงทุกหมู่บ้านเล็กๆนะฮะตอนนี้เนี่ยทางหลวงเราเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในการลงทุนของทางถนนเนี่ยมันจะมีการลงทุนที่เรียกว่าเป็นลงทุนขนาดใหญ่ก็คือการเปลี่ยนให้เป็น4ช่องจราจรหรือมากกว่านั้นนะครับเรียกว่าถนน4เลนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีโครงการถนน4เลนทั่วประเทศนะครับก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราเนี่ยให้ก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบันนะฮะปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยนะครับทั้งประเทศเนี่ยเรามีถนน4เลนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 12,000 กิโลเมตร 12,000 จาก 200,000 ครับจาก 200,000 เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นถนนอบต.เป็นถนนจังหวัดเป็นถนนระหว่างเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเป็น4เลนขึ้นไปเนี่ยเป็นประมาณ 12,000 กิโลนะครับคราวนี้ใน 12,000 กิโลเนี่ยครับผมถามนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเรามีถนนเนี่ย 200,000 กิโลครับทั่วประเทศและบอกว่าใช้ในเรื่องของการขนส่งความหมายของการขนส่งเนี่ยไม่ใช่ขนส่งสินค้าครับขนส่งคนนี่ก็นับว่าเป็นการขนส่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับขนส่งสินค้าขนส่งคนเรารวมอยู่ใน 200,000 กิโลนี่หมดเลยใช่ครับและถนนในกรุงเทพอันนี้นับด้วยไหมครับนับหมดครับไอ้ 200,000 นี่คือนับถนนทุกประเภทเข้าด้วยกันแล้วแต่ถ้าเราแยกเฉพาะส่วนที่ว่าเป็นทางหลวงพิเศษไอ้ทางหลวงระหว่างเมืองนะครับที่เป็นเชื่อมระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดอย่างเช่นกรุงเทพวิ่งไปนครสวรรค์พิษณุโลกไปจนถึงเชียงใหม่นะฮะก็เป็นอันนี้เป็นถนนที่เรียกว่าเป็นทางหลวงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีตั้งแต่8ช่องจราจรนะครับเป็น4ช่องเป็น2ช่องจราจรนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าทุกภูมิภาคนะครับแล้วก็ทุกจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยเรามีถนน4ช่องจราจรไปถึงเกือบหมดละนะครับฉะนั้นตรงนี้เองก็จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบการขนส่งทางถนนของเราเนี่ยนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับปัจจุบันถ้าเราดูในเรื่องของสัดส่วนเนี่ยนะครับขนส่งทางถนนเนี่ยประมาณ 86%นะครับคือเรียกได้ว่าเกือบทั้งหมดของสินค้าของเราเนี่ยขนส่งทางถนนกันนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยก็จะมีรถบรรทุกนะครับทั้ง6ล้อทั้ง8ล้อทั้ง10ล้อทั้งที่เป็นแบบปิกอัพก็เยอะนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญทำไมทางขนส่งทางถนนได้รับความนิยมเนี่ยก็เพราะว่า1คือมันง่ายไม่ต้องบริหารจัดการมากมายนักนะครับแล้วก็เรามีถนนไปถึงทุกภูมิภาคทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วปัญหามันคืออะไรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการใช้โครงสร้างพื้นฐานตรงนี้อย่างขาดประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าขนส่งทางถนนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็คือมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพถ้าเทียบกับขนส่งทางอื่นๆนะครับถ้าดูต้นทุนการขนส่งเนี่ยนะฮะขนส่งทางถนน1ตันกิโลเมตรคือพูดง่ายๆว่าสมมติว่าเราขนจากกรุงเทพนะครับไปลพบุรีประมาณ100กิโลนะครับขนส่งของ1ตันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถบรรทุกเนี่ยประมาณ176บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขนส่งทางรถไฟนะครับประมาณ96บาท90บาทถูกกว่าครึ่งนึงเลยนะครับกันครึ่งนึงครึ่งนึงเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมเราถึงจะต้องมองว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้การขนส่งของประเทศเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถึงเราถึงได้มาเริ่มมองว่าเราต้องมีการก่อสร้างเรื่องของรถไฟขึ้นมาแต่เหตุผลทำให้ต้นทุนในการขนส่งทางรถไฟในถูกกว่ารถยนต์เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับคือสาเหตุสำคัญเนี่ยมันคือเราเรียกว่า economy of scale นะครับก็ดูง่ายๆคือเหมาโหลถูกกว่าขนส่งรถยนต์เนี่ยนะครับ1คันนะครับขนได้อย่างเก่งเนี่ยก็ประมาณ20ตันนะครับต่อคันแต่ถ้าเกิดว่าขนส่งรถไฟเนี่ย20ตันเนี่ยคือ20ตันต่อ1แคร่นะครับรถไฟขบวนนึงเนี่ยมีทั้งหมด40แคร่40เท่านะครับฉะนั้นใช้หัวลากหัวเดียวเนี่ยขนได้40เท่าของรถ6ล้อในปริมาณที่มากกว่าในปริมาณที่มากกว่าต่อเที่ยวต่อเที่ยวนะฮะฉะนั้นเนี่ยทำให้การใช้พลังงานก็ตามนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ตามเนี่ยมันต่ำกว่านะครับแต่คราวนี้ถ้ามาดูตัวเลขนะครับบอกว่าขนส่งทางรถไฟดีกว่าเนี่ยเอาเข้าจริงๆขนส่งทางรถไฟเมื่อกี้ผมบอกว่าถนน 86% รถไฟ 2% ครับรถไฟแค่ 2% 2% ทั่วประเทศครับนะครับซึ่งถามว่าแล้วตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นปัญหาว่าทำไมมันถึงน้อยนะครับครับสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้การขนส่งทางรถไฟน้อยเนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟที่เราของเราขณะนี้เนี่ยยังขาดความพร้อมอยู่นะครับค่ะคราวนี้ขาดความพร้อมยังไงนะครับผมพูดง่ายๆเอา3ด้านละกันนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของรางนะครับเพราะว่ารางของเราปัจจุบันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องครับก่อนที่จะไปถึงตัวรถไฟนะครับที่เดี๋ยวเราจะเจาะลึกเลยว่า
แม้กระทั่งเป็นแค่ 2% ในการขนส่งนะครับและมันเหลืออีกนะเพราะเมื่อกี้เรา86แล้วมันเหลืออีก10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ขนผ่านแล้วฮะอีก10กว่าเปอร์เซ็นต์มีอะไรนะครับก็อีกโหมดหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือระบบขนส่งทางน้ำขนส่งทางน้ำครับขนส่งทางน้ำของเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าประหยัดที่สุดประหยัดกว่ารถไฟอีกถูกกว่ารถไฟใช่ครับก็คือเมื่อกี้ผมบอกรถไฟ93บาทนะฮะทางน้ำเนี่ย60บาทครับในระยะทาง100กิโลเมตรต่อถูกลงมาอีกครึ่งนึงเลยนะฮะถูกลงมาอีกครึ่งนึงเลยอีกเกือบครึ่งนึงนะฮะแต่ถามว่าทำไมเราถึงส่งเสริมทางน้ำไม่ได้มากมายนะเพราะว่าทางน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศถูกไหมครับคือเราก็มีขนส่งหลักๆ ก็ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็แม่น้ำสายหลักอื่นๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนอกจากภูมิประเทศแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าส่งเสริมได้ยากนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับแต่ว่าโหมดที่เราสามารถลงทุนแล้วก็แก้ไขมันได้โดยตรงเลยก็คือถนนรถไฟแล้วก็เครื่องบินนะฮะอันนี้เครื่องบินเราก็คงทราบกันอยู่ว่ามันก็มีการขนส่งอยู่แต่ว่ามันเป็นไปได้เฉพาะสำหรับไฮแวลูก็คืออย่างเช่นที่แพงๆอ่ะแพงๆถามว่าทำไมการบินไทยถึงเป็นรอยัลออคิดเพราะตอนแรกแอร์คาร์โก้อย่างเดียวที่เราทำก็คือออคิดนะครับก็คือตัวกล้วยไม้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ขยายออกมาเรื่อยๆนะครับก็คือเป็นทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ไอ้เซนซิทีฟไทม์เซนซิทีฟต่างๆครับอะไรที่ต้องการที่จะไปด้วยรวดเร็วไม่ให้เน่าแหละของที่มันอาจจะมีการเสียหายเกิดขึ้นใช่ฮะอันนี้ก็อีกประมาณ 1-2% นะฮะแต่ว่า 12% เนี่ยเป็นข้าวนะครับข้าวเอ่ยอ้อยเอ่ยที่ขนส่งทางน้ำได้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการขนส่งทางน้ำไปซึ่งถ้าเปรียบเทียบใน4ช่องทางของการขนส่งหรือว่าโลจิสติกแล้วเนี่ยรถไฟหรือว่าระบบรางถือว่ามีความคุ้มค่ามากที่สุดหรือเปล่าคะแล้วก็น่าจะเหมือนกับเหมาะสมกับการที่จะใช้ในการขนส่งมากที่สุดหรือเปล่าคะอาจารย์ครับก็คือถ้าเกิดว่าพูดกันเนี่ยนะครับก็คือมันต้องพูดคู่ระหว่างน้ำกับรถไฟแต่อย่างที่ผมบอกว่าน้ำมันก็มีข้อจำกัดของมันทั้งในเรื่องของสภาพภูมิศาสตร์ทั้งในเรื่องของการดูเรื่องของฤดูกาลด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ช้าด้วยใช่ไหมครับก็เป็นช้าที่สุดใช่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าเราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราควบคุมได้นะครับที่เราบริหารจัดการได้เนี่ยรถไฟก็น่าจะเป็นระบบการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับคราวนี้ถ้ามาดูว่าแล้วในรถไฟเนี่ยที่ปัญหาที่บอกว่าเราต้องการเข้าไปส่งเสริมมันเนี่ยปัญหาปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับคือผมขอแยกอย่างนี้ว่าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของรางนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ารถไฟมันก็วิ่งอยู่บนรางของมันต้องมีรางเฉพาะนะครับคราวนี้ระบบรางรถไฟเนี่ยนะฮะทราบไหมฮะทั่วประเทศตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 4,000 กิโลนะครับ 4,000 กิโลเมตรนะครับซึ่ง 4,000 กิโลเมตรเรามีภาพแผนที่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอดูนิดได้ไหมครับเรามีภาพให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในแง่ของระบบของรถไฟของเราเนี่ยนะครับมีไปที่ไหนบ้างหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าไปตรงไหนบ้างได้ครับได้ครับคือรถไฟเนี่ยนะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าดูนะครับทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนเริ่มต้นจากหัวลำโพง นะครับสายเหนือเนี่ยนะครับเราก็วิ่งขึ้นไปนะครับไปถึงที่เชียงใหม่นะครับสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็คือมีไปถึงหนองคายนะครับแล้วก็มีอีสานเหนือก็คือหนองคายอีสานใต้ก็คือที่อุบลนะครับแล้วก็ที่ลงใต้นะครับก็คือลงไปกระทั่งถึงผ่านสุราษฎร์นะครับหาดใหญ่แล้วก็ไปประดังเบซาครับนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้คือ 4,000 กิโล 4,000 กิโลครับนะครับซึ่ง 4,000 กิโลถามจริงๆ 4,000 กิโลนี่มา40 50หรือเป็น100ปีแล้วเนี่ย100ปีแล้วครับ100ปีแล้วฮะคือเรียนตามตรงว่ารถไฟเราเริ่มไว้สมัยรัชกาลที่5นะครับท่านมีวิสัยทัศน์ที่เรียกได้ว่ามองการไกลมากนะครับท่านโปรไวด์พื้นที่นะครับทั่วประเทศให้เป็นพื้นที่สำหรับการขนส่งทางรถไฟนะครับท่านเป็นผู้เริ่มก่อสร้างทางทั้งหมดนะครับแล้วก็เรามีมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นบุญคุณล้นกล้าของท่านพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าจากตรงนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเรียกได้ว่าการขนส่งทางรถไฟเองก็ทำจากอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีอยู่เดิมมาโดยตลอดนะครับเรียกว่าเมื่อก่อนเราเริ่มรางเดี่ยวตอนนี้ก็ยังเป็นรางเดี่ยวอยู่เรามีรางเดี่ยวเนี่ยอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับ3,000 กิโลนะครับ 3,200 กว่ากิโลจาก 4,000 จาก 4,000 นะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นรางคู่บางส่วนเฉพาะรอบๆกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับนะครับอาจารย์อธิบายนิดนึงคำว่ารางเดี่ยวรางคู่ว่ามันแตกต่างกันยังไงครับผมใช้คำว่าทางเดี่ยวทางคู่ก็แล้วกันนะครับทางเดี่ยวก็คือมันเหมือนกับถนนที่มีเลนเดียวนะครับฉะนั้นการที่เวลาเราจะวิ่งผ่านถนนเลนเดียวได้เนี่ยก็คือจะต้องมีคนมาบอกว่าเอ๊ะรถทางซ้ายหยุดก่อน
ให้รถทางขวาวิ่งผ่านไปไปได้ทีละคันแหละไปแล้วเสร็จปุ๊บรถทางซ้ายวิ่งผ่านกันไปนะครับก็คือไปได้ทีละคันในแต่ละ1ช่องทางนะครับไม่ทราบว่าคุณหนิงเคยได้ยินคำว่าห่วงไม่มารถไม่เดินไหมฮะยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะอันนี้เป็นคำหัวไม่มารถห่วงไม่มารถไม่เดินห่วงครับคำว่าห่วงไม่มารถไม่เดินคืออะไรอันนี้เป็นคำพูดที่คนต่างจังหวัดอาจจะเคยพูดกันนะครับคือเวลาที่เราเดินทางด้วยรถไฟสมัยก่อนเนี่ยนะครับจนถึงสมัยนี้บางเซกชันก็ยังเป็นอย่างนั้นจะต้องมีการรับห่วงนึกถึงนะครับว่าเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านสถานีเนี่ยเขาก็หยิบห่วงไปพอหยิบเอาห่วงตรงนี้ไปเนี่ยนะครับรถที่ตามมาเนี่ยเขาไม่พอไม่มีห่วงเนี่ยเขามองว่าเขาวิ่งไม่ได้ละเพราะเส้นทางตรงนี้ไอ้รถคันหน้าเนี่ยใช้อยู่แล้วพอเขาวิ่งพ้นไปปุ๊บจะเอาห่วงไปแขวนพอห่วงไปแขวนอีกคันนึงก็โอเคมีห่วงหยิบถึงจะวิ่งไปได้เหมือนเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้มันชนกันเนี่ยฮะเพราะถ้าห่วงไม่มีห่วงเนี่ยหมายความว่ามันมีรถกำลังพุ่งเข้ามาฉะนั้นอีกคันนึงเนี่ยสวนเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยเป็นอันนี้เป็น signaling system นะฮะระบบอนุสัญญาณที่เรียกว่าเก่าแก่ที่สุดนะครับยังใช้อยู่ไหมคะอาจารย์ก็ใช้อยู่บางส่วนครับแต่จะบอกว่าสายไหนนะมองมาถึงความเก่าแก่ของรถไฟไทยนะฮะแต่มันแน่นอนแม่นยำนะครับเพราะว่ามันก็เห็นอยู่ว่าถ้ามันไม่มีก็วิ่งไปไม่ได้นะครับคราวนี้ถามว่าจากตรงนั้นเนี่ยแล้วมาถึงว่าแล้วทางเดียวเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็คือเนื่องจากมันวิ่งสวนกันไม่ได้นะฮะฉะนั้นเราก็ทำให้ความจุของเส้นทางเนี่ยมันลดลงมากเพราะว่าจะต้องรอกันและอันที่2ก็คือเกิดมีรถเสียอยู่กลางทางนะครับก็จะต้องไปหารถมาเพื่อที่จะลากออกไปจากทางซะก่อนแล้วมันก็จะกระทบกันไปหมดเลยมันก็กระทบทั้งเน็ตเวิร์กเพราะว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กของมันอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือปัญหาสำคัญที่ทำให้ระบบรถไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกเวลาที่แม่นยำในการเดินรถได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นะครับที่เรามองว่าตรงนี้ต้องแก้ไขคราวนี้แก้ไขยังไงนะครับวิธีการในการแก้ไขก็คือการสร้างให้เป็นรถไฟทางคู่นะครับก็คือมี2ทางสวนกันได้นะครับถ้ามี2ทางสวนกันได้เนี่ยนะครับตัวความจุทางก็จะเพิ่มขึ้นอีก 3-4 เท่าตัวเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องรอกันครับนะครับดร.ผมถามปัญหาโลกแตกนึงก่อนแล้วทำไมตอนสร้างตอนแรกเราถึงไม่ทำให้มันเป็นทางคู่ตั้งแต่ต้นครับทำไมไม่ทำเป็นทางคู่ตั้งแต่ต้นก็คือมันก็เรามองกันเป็น facing development นะครับว่าตั้งแต่ขั้นแรกเนี่ยนะครับตอนที่เราเริ่มก่อสร้างเนี่ยนะฮะเราก็มองกันว่าเราก็ค่อยลงทุนไปนะครับเพราะว่าการลงทุนอยู่ดีลงทุนไปเปรี้ยงเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับมันก็คือเรื่องของเงินลงทุนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณสินค้าที่อาจจะยังไม่มากพอนะครับแต่ว่าพอตอนนี้นะครับปริมาณสินค้าต้องการจะขวดแล้วแต่เราไม่มีงบประมาณที่มาใช้ในการลงทุนหรือเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนตรงนี้นะครับตัวเส้นทางเนี่ยก็เลยยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับก็ติดเนื่องกันมาว่าพอไม่พัฒนาคนก็บอกไม่มีคนใช้พอไม่มีคนใช้ก็ไม่ได้รับการพัฒนาวนกันไปอย่างนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับนั่นคือเรื่องของปัญหาอันแรกคือเรื่องของระบบรางในบ้านเราที่ยังคงเป็นรางเดี่ยวอยู่นะคะที่ต้องมีการพัฒนาเป็นทางคู่ต่อไปประเด็นที่2ค่ะอาจารย์ครับประเด็นที่2ก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะทั่วโลกเนี่ยบอกว่ารถไฟเป็นโหมดที่ปลอดภัยที่สุดแต่บ้านเราบอกรถไฟไม่เอาอ่ะกลัวนะครับกลัวรถตกรางนะครับกลัวเกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้เราก็ต้องถามว่าแล้วทำไมถึงคนถึงมองว่ารถไฟไม่ปลอดภัยนะครับคือจริงๆแล้วการเดินรถไฟเนี่ยมันจะต้องมีเขตทางของมันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเขตทางปลอดภัยของรถไฟนะฮะซึ่งในหลายประเทศก็จะมีการกั้นรั้วตลอดแนวเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีรถมาตัดผ่านมีการเอาสัตว์เลี้ยงมาข้ามมีอะไรมาขวางทางรถไฟนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางรถไฟในบ้านเราก็คือมันไม่มีการดูแลนะครับเรื่องของเขตทางรถไฟตรงนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทั่วประเทศเนี่ยปกติแล้วเราจะมีทางที่ถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายหลักสายรองเนี่ยมาตัดผ่านนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าทางการรถไฟทราบเขาก็จะขอให้สร้างเป็นทางข้ามนะครับทางลอดหรือไม่ก็สร้างเป็นรถสัญญาณรถไฟนะฮะก็แต้งมากั้นไว้นะครับคราวนี้พอไม่รู้พอไม่ทราบเนี่ยพอไม่ได้มีการแจ้งการรถไฟเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นการตัดถนนมาถึงปุ๊บก็ข้ามทางรถไฟไปเฉยๆเลยนะฮะคราวนี้พอมากลางคืนนะครับคนขับก็มองไม่เห็นรถไฟคนขับรถไฟก็มองไม่เห็นคนขับรถนะครับก็เกิดการชนกันพอชนกันขึ้นมาเนี่ยก็เกิดเป็นอุบัติเหตุรถไฟตกรางบ้างนะครับเกิดเป็นอุบัติเหตุมีคนตายจากรถไฟบ้างนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะต้องดูในเรื่องของ
จุดตัดทางรถไฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ 2,000 จุดทั่วประเทศที่เรียกว่าเป็นทางลักผ่านก็คืออยู่ดีๆก็ตัดข้ามโดยที่ไม่มีใครทราบนะครับคราวนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เพราะว่าคนที่ไม่คุ้นกับทางเนี่ยขับมาตามถนนธรรมดาเราไม่รู้เลยนะคะว่ามีทางรถไฟใช่ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีการพัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเห็นชัดเจนว่ามีป้ายบอกนะครับมีสัญญาณไฟมีสัญญาณเสียงนะครับตรงนี้เราก็จะทราบครับนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญว่าทำไมการรถไฟเนี่ยยังไม่สามารถที่จะพัฒนาระบบรถไฟให้ทัดเทียมกับที่อื่นๆได้นะครับคราวนี้อันที่3อะไรนะครับก็คือเรื่องของการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าการรถไฟก็มีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะครับที่จะต้องแบกอยู่ค่อนข้างสูงนะครับก็ทำให้มีปัญหาพ่วงไปถึงการบริหารจัดการในภาพรวมในเรื่องของเซอร์วิสนะครับหัวรถจักรไม่พอนะครับพนักงานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆอีกค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าแล้วในการลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเข้าไปทำอะไรนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพูดถึงในแง่ของการพัฒนาระบบรถไฟเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนแรกก็คือพัฒนาระบบรถไฟที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับให้เป็นทางคู่นะครับรวมถึงซื้อหัวรถจักรรวมถึงแก้ไขปัญหาเรื่องจุดตัดนะครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาเนี่ยนะครับก็มีการการเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ 300,000 ล้านนะครับที่จะเข้ามาลงทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นการแยกส่วนของการขนส่งคนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเรียกว่าอันนี้คือก้าวกระโดดเลยนะครับก็คือการเงินมาอีกส่วนหนึ่งนะครับประมาณอีก1ล้านล้านเนี่ยเอามาทำสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงครับนะครับก่อนที่ไปถึงรถไฟความเร็วสูงนะครับเราเอาตรงรถไฟสถานะปัจจุบันก่อนนะครับและทำไมตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะถามนะครับว่าก่อนที่เราจะปรับคุณภาพนะครับอันแรกที่เมื่อกี้ดร.บอกว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าทำจากรางเดี่ยวให้เป็นรางคู่ก่อนใช่ไหมครับหลายคนอาจจะถามนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยแทนที่จะเป็นรถไฟความเร็วสูงทำไมเราไม่เพิ่มทางอีกให้มันครอบคลุมอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นนโยบายหรือมันเป็นสิ่งที่เขาศึกษากันมานานแล้วว่าจะต้องทำอะไรคือจริงๆแล้วตรงนี้ผมมองว่าเราต้องมามองก่อนว่าเราต้องการอะไรจากระบบรถไฟนะครับเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงว่าเราต้องการที่จะทำให้ประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการขนส่งเราดีขึ้นนะครับซึ่งการขนส่งของเราเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยที่ทำกันทั่วโลกเนี่ยสำหรับขนส่งสินค้าโดยหลักก็จะเป็นขนส่งผ่านทางรถไฟที่เราเห็นว่าเป็นรถไฟปัจจุบันเนี่ยแหละครับเรียกว่าเป็น conventional rail ก็แล้วกันรถไฟธรรมดานะครับคราวนี้รถไฟความเร็วสูงที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะครับจะวิ่งด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปอันนี้คือจุด cut off แต่รถไฟธรรมดาเนี่ยความเร็วเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือนิยามของคำว่ารถไฟความเร็วสูงใช่ครับฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าปัจจุบันรถไฟของเราวิ่งอยู่ประมาณ40นะฮะแทนที่มันจะวิ่งได้140นะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่าคนนึงบอกว่าไอ้ของเดิมเนี่ยทิ้งไปเถอะไปทำใหม่เลยดีกว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าศักยภาพของมันเนี่ยมันทำได้มากกว่านั้นนะครับคือถ้าเราทำทางให้ดีนะครับไม่มีจุดตัดนะครับไอ้รถไฟธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางคู่เนี่ยมันวิ่งได้ถึง120ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจารย์คะแล้วทำไมเราถึงวิ่งได้แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะคะมันเกิดอะไรขึ้นคะก็ทั้งหมดที่ผมบอกมาเนี่ยฮะรางก็เสื่อมโทรมนะครับปัญหาจุดตัดปัญหาเรื่องของว่ามันมีทางเดียวนะครับมันไม่สามารถสวนกันได้ก็ทำความเร็วไม่ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่งูกินหางพันกันเข้ามาฉะนั้นถ้าเกิดว่านะครับเราลงทุนเนี่ยนะฮะถามว่าเราควรจะลงทุนอะไรก่อนนะครับอันนี้ผมมองได้เลยว่าเราควรจะลงทุนในโหมดที่เราสามารถที่จะเอามาช่วยในการพัฒนาทั้งขนส่งสินค้าทั้งขนส่งคนได้ในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับขนส่งสินค้าเนี่ยอย่างที่บอกว่า 2% นะครับขนส่งคนในตอนนี้ก็ตลาดก็ค่อนข้างน้อยคือตกมาตลอดเพราะว่าเริ่มไปแพ้รถตู้นะครับรถทัวร์นะครับแล้วก็โลคอสแอร์ไลน์นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพัฒนาตัวรถไฟธรรมดาเนี่ยให้เป็นรถไฟทางคู่ได้นะครับทำความเร็วได้นะครับอย่างกรุงเทพไปพิษณุโลกนะครับจากระยะทาง400กิโลนะครับก็อาจจะประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงถึงนะครับไปนครสวรรค์นะครับ3ชั่วโมงถึงแน่นอนถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีความแน่นอนอย่างเงี้ยคนก็เริ่มที่จะเปลี่ยน
นะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่าปลอดภัยนะครับนั่งแล้วสบายลูกหลานขึ้นแล้วปลอดภัยสบายใจได้ไม่มีรถคว่ำไม่มีปัญหาคนก็จะมาใช้บริการรถไฟมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะตอบโจทย์2โจทย์ได้เวลาเดียวกันก็คือการดูแลในส่วนของการขนของนะครับโลจิสติกของประเทศแล้วก็การดูแลในส่วนของผู้โดยสารอันนี้นะครับคือสิ่งที่ผมคิดว่าหลังจากที่เราปูพื้นฐานของรถไฟนะครับเราถึงจะต้องมาเจาะดูว่าในโครงการในงบประมาณทั้งหมดเนี่ย2ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างครับแต่โหมดนี้เป็นโหมดเดียวเท่านั้นเองใช่มั้ยคือรถไฟใช่ค่ะยังมีเรื่องราวอีกมากมายหูเมื่อกี้สักครู่คุยมาได้ข้อมูลเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะในแง่ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะกับเรื่องของรถไฟถ้าหากว่ามีการทุ่มงบประมาณในพัฒนาตรงจุดนี้แล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับประเทศไทยในด้านไหนอย่างไรบ้างนะคะทั้งเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็เรื่องของการขนคนด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะกับดร.กีรติกิจมานวัฒน์นะคะกับรายการเก่งบกเพลงค่ะสักครู่ค่ะ